ถ้าไม่ได้ Subscribe แอปพลิเคชัน Cricut Design Space แต่ว่าอยากตัดสติกเกอร์แบบงาน Print Then Cut จะทำยังไงได้บ้างเดี๋ยวมาดูกันในวิดีโอนี้ค่ะเปิดแอปพลิเคชัน Cricut Design Space แล้วไปที่หน้า Canvas คลิกคำสั่ง Images แล้วค้นหาข้อความหรือรูปภาพที่คุณต้องการได้เลยในโปรเจกต์นี้เกรซจะใช้คำว่า Favorite นะคะเลือกภาพที่ชอบได้เลยด้วยการกดตรงเครื่องหมายบวกจะเป็นการแอดเข้ามาที่หน้า Canvas นะคะเมื่อเลือกภาพที่ต้องการได้แล้วให้เราทำการปรับสเกลค่ะโปรเจกต์นี้แต่ละภาพเกรซจะย่อให้เหลือขนาดประมาณ5เซนติเมตรนะคะภาพที่เกรซเลือกมาค่อนข้างมีความหลากหลายค่ะทั้งเป็นแบบ Print Then Cut อยู่แล้วและเป็นแบบ Basic Cutเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าเวลาที่เราจะทำงานเนี่ยมีวิธีการตั้งค่าที่ต่างกันอย่างไรนะคะซึ่งภาพที่เป็น Basic Cut เนี่ยเราจะต้องทำการปรับก่อนค่ะให้กลายเป็น Print Then Cut ก่อนที่เราจะปริ้นจริงเมื่อเราปรับขนาดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นำมาจัดเรียงก่อนนะคะเพื่อจะได้เห็นง่ายๆว่าอันไหนเป็น Basic Cut อันไหนเป็น Print Then Cut ค่ะวิธีการสังเกตนะคะว่าอันไหนเป็น Print Then Cut หรือ Basic Cut เมื่อเราคลิกแต่ละรูปภาพให้เราดูที่คำว่า Operation ข้างบนค่ะคลิกที่รูปแรกนะคะแล้วก็เช็คข้างบนตรง Operation ค่ะอันนี้เป็น Basic Cut นะคะให้เราเปลี่ยนเป็น Print Then Cut ค่ะส่วนอันนี้นะคะก็เป็น Print Then Cut เช่นกันค่ะเช็คดูทีละอันเลยนะคะเมื่อเราสังเกตดีๆในภาพขยายนะคะจะพบว่าภาพที่เป็น Print Then Cut ดั้งเดิมเนี่ยเขาจะมีขอบสีขาวๆเพื่อเว้นระยะตัดให้เราอยู่แล้วนะคะเวลาเครื่องตัดเนี่ยเขาจะตัดตรงมุมขาวๆแต่ภาพที่เป็น Basic Cut เนี่ยจะไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นภาพที่เป็น Basic Cut เราจะต้องมาทำการ Offset ก่อนค่ะง่ายๆเลยก็ไปที่เครื่องมือ Offset ที่อยู่ด้านบนนะคะแล้วก็เลือก Offset ค่ะจากนั้นนะคะให้เราปรับสีชิ้น Offset นะคะที่เป็น Background เนี่ยเป็นสีที่เราต้องการนะคะคลิก Crop ทั้ง2 Layer เนี่ยอีก1ครั้งแล้วไปกดคำว่า Flatten ค่ะ Flatten จะเป็นปุ่มเครื่องมือที่อยู่มุมขวาล่างนะคะตรงช่องของ Layer ค่ะหาไม่ยากค่ะให้เราเปลี่ยนทุกอันนะคะที่เป็น Basic Cut มาก่อนหน้านี้แล้วเราคลิกเป็น Print Then Cut แล้วเนอะให้ไปสร้าง Offset แล้วก็คลิก Crop แล้วก็กด Flatten ทุกอันเลยค่ะถ้าหากว่าเราไม่ได้กด Flatten นะคะจะเกิดอะไรขึ้นเครื่องตัดของเรานะคะจะปริ้นภาพนี้มาแล้วก็ตัดเส้นที่เป็น outline ทั้งหมดเลยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเส้นที่มีอยู่ข้างในข้างนอกที่เป็นรอยเล็กๆน้อยๆเนี่ยเขาจะตัดหมดเลยถือว่าเป็นการตัดเหมือน Basic Cut แต่ว่าเป็นภาพ Print Then Cut เท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนไม่งงเนอะให้เรากด Flatten ก่อนซึ่งตรง Flatten ของเราเนี่ยเราต้องทำการ Offset เพื่อให้เขามีระยะในการตัดขอบด้วยค่ะเช่นเดียวกันกับคนที่อัปโหลด Images มานะคะให้เราทำการ Flatten เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าต้องมีเว้นระยะขอบหรือว่ามาทำ offset ในนี้อีกทีนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กด Make ได้เลยค่ะในหน้า Make นะคะภาพงานทั้งหมดก็จะขึ้นมาอย่าลืมเช็คระยะขอบสีแดงนะคะอันนั้นคือระยะที่เราต้องเว้นวรรคไว้สำหรับการตัดนะคะจากนั้นเราก็มาเซตการตั้งค่า Printer ค่ะ Send to Printer เลยกด Add Bleed ออกนะคะแล้วกด Use System Dialog กด Print จะเข้าไปที่หน้า Printer นะคะซึ่ง Printer แต่ละท่านไม่เหมือนกันเนอะสำหรับ Printer ที่เกรดใช้นะคะจะเป็น Epson ธรรมดานะคะ Inkjet น้องก็จะขึ้นโชว์เครื่องขึ้นมานะคะว่าเราเลือกเครื่องนี้ไปที่ Preference นะคะแล้วก็ตั้งค่าอันนี้แกจะตั้งค่าการพิมพ์เป็นกระดาษด้านนะคะเพราะว่าวันนี้จะใช้สติกเกอร์ด้านในการตัดค่ะเซตติ้งนะคะคือไฮไลท์ของวิดีโอนี้เลยค่ะเกรซจะเลือกเป็นวาชิเทปนะคะทุกคนซึ่งเดี๋ยวเราจะเลือกวาชิเทปแต่เกรซจะเทสตัดให้ดูทั้งหมด3แบบนะคะแบบแรกก็คือสติกเกอร์แบบด้านธรรมดานะคะแบบที่2ก็คือสติกเกอร์แบบด้านที่เคลือบฟิล์มลามิเนตด้วยนะคะและอย่างสุดท้ายก็คือกระดาษธรรมดาเลยค่ะที่เป็นอาร์ตการ์ดนี่จะเป็นผลงาน3ชิ้นที่เราตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะด้วยคำสั่ง Setting หรือการตั้งค่าวัสดุแบบเดียวกันก็คือตั้งค่าด้วยวาชีเทปนะคะแผ่นแรกอันบนสุดเนี่ยจะเป็นการตัดกระดาษสติกเกอร์ขาวด้านแบบไม่ได้ติดฟิล์มลามิเนตอันที่2จะเป็นแบบติดฟิล์มลามิเนตแล้วก็อันล่างสุดนะคะจะเป็นกระดาษการ์ดอาร์ตการ์ดธรรมดานะคะประมาณ180 กรัมหรือ200 กรัมประมาณนี้นะคะจำไม่ได้แล้วแต่คิดว่าน่าจะประมาณ180 กรัมนะคะเดี๋ยวเกรซแกะให้ดูเนอะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะตัวแรกเลยนะคะแผ่นแรกนะคะสติกเกอร์ขาวด้านธรรมดาแบบไม่เคลือบนะคะเวลาแกะก็ใช้ทูเซตในการช่วยแกะนิดนึงแกะออกมาปึ๊บเรียบร้อยค่ะวิดเดอร์แกะออกมาเรียบร้อยสวยงามนะคะเก็ตว่ามันก็คมดีเหมือนกันนะคะขอบก็จะไม่ลุยไม่เป็นแควกๆนะคะไม่เป็นพูดยังไงดีไม่ได้ลากใบมีดมันไม่ได้ลากกระดาษเนอะโอเคเดี๋ยวเกจะติดไว้ตรงนี้สวยมากเลยบอกเลยว่าชอบทำแบบฟาวเวอรี่มากๆนะคะอันที่2นะคะอันที่2ก็คือเดี๋ยวอันแรกรีวิวให้จบก่อนอันแรกนะคะอันนี้ร่องรอยสภาพการตัดเสร็จเรียบร้อยเนอะมาดูด้านหลังกระดาษค่ะด้านหลังกระดาษไม่ทะลุนะคะบอกก่อนนี่ก็จะไม่ทะลุแต่จะมีรอยแบบนี้รอยที่เหมือนเวลาเราดึงออกมาแล้วเนื่องจากมันเป็นกระดาษถ้าเกิดแผ่นรองตัดเราเหนียวเกินไปเนี่ยมันก็จะมีการแควกตรงนี้ออกมานะคะเป็นเรื่องปกตินะคะถ้าเกิดใครไม่อยากให้เป็นรอยแควกอย่างนี้นะคะก็ต้องรอให้แผ่นรองตัดของเราเนี่ยหายเหนียวสักนิดนึงพอมันหายเหนียวแล้วเนี่ยเวลาที่เราตัดเนี่ยเรายึดเทปตรงเนี้ยติดรอบด้านแทนนะคะก็จะได้เหมือนกันมาดูอันที่2นะคะอันที่ติดฟิล์มลามิเนตวับแวบวับแวบอยู่นะคะสวยงามมากนะคะเดี๋ยวลองแกะออกมาดูว่าเป็นยังไงบ้างทะลุไหมขาดหมดไหมตั้งแบบวาชีเทปนะคะตรงนี้มากพเยอะละปั๊บปึ๊บแกะยากนิดนึงบอกก่อนอันนี้เหมือนจะไม่ขาดหมดนะคะชิ้นล่างสุดของเกรซเนี่ยเหมือนจะไม่ขาดหมดเดี๋ยวเกรซลองเอาชิ้นอื่นดูสิว่าตอนแกะเป็นยังไงบ้างปึ๊บแกะยาก เหมือนกันแต่ก็หลุดออกมาแต่ทั้งเนี้ยตรงกลางเนี่ยไม่ทะลุเหมือนแบบมันยังมีความเหนียวอยู่เอาค่ะแต่ละตรงกลางมันก็จะแบบเหมือนยังมีความเหนียวอยู่นะคะเหมือนไม่ทะลุหมดเกรซคิดว่าถ้าเกิดว่าเราตัดฟิล์มเคลือบนะคะที่เป็นสติกเกอร์แล้วมีลามิเนตเคลือบด้วยเนี่ยน่าจะเลือกเป็นอุ๊ยลวงน่าจะเลือกเป็นวาชิธรรมดาอันที่เป็นวาชิธรรมดาเพราะว่าอันที่เป็นวาชิธรรมดาเนี่ยถ้าเกิดเข้าไปดูในค่าเซตติ้งละมันจะเป็นการตัดด้วยน้ำหนักประมาณ90นะคะแล้วก็ 2x ด้วยก็คือตัด2ทีคิดว่าน่าจะขาดเรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครไม่เคลือบนะคะให้ตัดเป็นวาชิเทปแต่ถ้าเคลือบนะคะเหมือนเคลือบฟิล์มลามิเนตตรงเนี้ยให้เลือกวาชิธรรมดาหรือเลือกเป็นวาชีเทปแล้วตัด2ครั้งนะคะเครื่องตัดเรามันตัด2ครั้งที่เดิมได้เนอะทีนี้มาดูรีวิวอันสุดท้ายนะคะอันสุดท้ายก็คือตัวที่เป็นกระดาษธรรมดาที่ไม่ใช่สติกเกอร์นะคะเนี่ยตัวที่เป็นกระดาษธรรมดาไม่ใช่สติกเกอร์บอกเลยว่าไม่ขาดเลยค่ะมันจะเห็นเป็นรอยบากนะคะเห็นเป็นรอยบากแต่ว่ามันจะไม่ขาดเลยเกเข้าใจว่าถ้าเกิดเป็นอันกระดาษธรรมดาพวกอาร์ตการ์ดนะคะที่เราพิมพ์ออกมาไม่ใช่สติกเกอร์เนี่ยค่ะมันหนาก็น่าจะเลือกเป็นวาชิธรรมดาที่ไม่ใช่เทปนะคะเหมือนเดิมหรือเลือกเป็นคาสต็อกตามความหนาของกระดาษเป็นแกรมเช่นอาจจะคาสต็อกแบบไลท์แบบ120 กรัมอย่างเงี้ยนะคะหรือว่า180 กรัมนะคะแล้วก็ตัดออกมาเป็นปริ้นเลือกวัสดุธรรมดาได้เลยค่ะโอเคเป็นอันว่าจบการเทสให้ดูนะคะสำหรับในเรื่องของPrint Then Cut ที่ถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้ฟังก์ชันนะคะไม่ได้ใช้ฟีเจอร์ที่เป็น Create Sticker เนี่ยเราจะมีวิธีการ Print ทำ Sticker ออกมายังไงได้บ้างแล้วก็ต้องเลือกการ Setting แบบไหนนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะนำไปปรับประยุกต์นะคะหรือว่าถ้าเกิดใครมีการตั้งค่า Setting ที่ดีกว่านี้นะคะหรือว่ามีการตั้งค่า Setting ที่รู้สึกว่าอันเนี้ยอยากจะมาแบ่งปันให้ทุกคนได้ทราบว่ามันโอเคมากเลยมันตัดสวยมากเลยก็มาแบ่งปันได้นะคะเดี๋ยวเกรซก็จะทำวิดีโอออกมาให้นะคะหรือว่าไปลองตัดดูนะคะขอบคุณทุกคนมากสำหรับที่รับชมในวิดีโอนี้ค่ะสวัสดีค่ะ